คือเท่าเอที่กผสมารทีม่เกอี่งยวสิ่งที่คุณดินบัวแดงพูดเนี่ยอาจารย์ดินเนี่ยเขาพูดสองเรื่องนะครับในฐานะที่เขาเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่เคยใช้หอจดหมายเหตุเขามันมีสองประเด็นคือหนึ่งตัวจดหมายเองเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าก็ต้องไม่อยากใช้คํานี้แต่ก็ต้องแฟร์กับทุกฝ่ายทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ฝันของอาจารย์ดินก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เหมือนกันแต่ข้อสองเนี่ยที่อาจารย์ดินก็พูดก็คือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายซ้ายเนี่ยเราจะใช้เรื่องนี้เกินกว่าตัวเท็กซ์มันได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะหมายความว่าอืมมันไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงของเอกสารแต่มันเป็นเรื่องของการปั่นกระแสเอกสารให้ดูอาจจะดูน่าตื่นเต้นกว่าความเป็นจริงซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็มองว่าเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้มันทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเนี่ยจะเล่นเรื่องนี้ไปมากขนาดนี้เพื่ออะไรใช่ไหมท้ายแล้วฝ่ายอนุรักษนิยมอาจจะหัวเราะก็ได้เพราะเรื่องมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังอยู่บนแอสซัมชันที่อาจารย์ดินเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ดินพูดมันถูกนะเกิดแม่งมีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยคืออาจารย์ดินแกก็ห่วงไงก็เตือนไว้ก่อนว่าเกิดไม่มีอะไรพูดง่ายอาจจะหน้าแตกได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติมันเกิดมีอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไมรู่แต้่ว่มาันมันมีไม่มใาชก่กวเ่ราื่องข้าใวหญมั่นไทกี่่มันจกะว่าเป็นประเด็นเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบคนไปคิดอย่างนั้นหแรต่อนี้ทุกคนคาดหวังไงเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไร